พูดถึงการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมเนี่ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรในขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อของอังกฤษ BBC นะครับให้สัมภาษณ์ BBC แล้วคุณทักษิณก็พูดถึงเรื่องนี้แหละนะฮะอันนี้ก็รายงานเป็น exclusive เมื่อเช้านี้ใน BBC ออนไลน์ของเขาว่าดร.ทักษิณระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะขอให้ไม่มีการโกงขอให้เป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมโดยที่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงการเลือกตั้งรอบหน้านะฮะว่าอยากให้เกิดการเลือกตั้งไหมนะจะเป็นยังไงคุณทักษิณบอกว่าสาธุขอให้เกิดเถอะเพราะสงสารประชาชนคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ BBC แล้วก็บอกว่าอย่า underestimate ประชาชนประเมินประชาชนต่ำไปวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยเอาจริงวันนี้คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนพุทธอาจยอมอดทนอดกลั้นนั่งนิ่งเฉยรอไปก่อนคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมีพลังแสดงอำนาจของเขาอย่างสุจริตวันนั้นเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณทักษิณบอกว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายก็อย่าไปโกงนะฮะเป็นลูกผู้ชายโดยเฉพาะชายชาติทหารอย่าไปคิดโกงเลือกตั้งเป็นอันขาดอายเขาไม่อายใครก็ต้องอายตัวเองครับแล้วคุณทักษิณก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งรอบหน้านะคุณชูวัตรครับก็มาเป็นที่หนึ่งนะฮะเพื่อไทยจะชนะที่หนึ่งแน่นอนนะก็พูดชัดเจนฮะแล้วคือเมื่อวานนี้มันมีช็อตที่เราเพลย์ไปที่ในตอนงานเลี้ยงวันเกิดที่บอกว่าอีสานเขียวเนี่ยเพื่อไทยมีโอกาสเขียวทั้งอีสานโอเคครับกินได้เลยอร่อยกินข้าวกันไอตอนนั่นคือตอนเลี้ยงแต่ตอนนี้ให้สัมภาษณ์ BBC แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเพื่อไทยน่าจะชนะการเลือกตั้งในรอบหน้าผมมีการพูดถึงส.ส.ด้วยนะสังเกตดูครับน่าจะใช่นะอดีตส.ส.ที่ออกจากเพื่อไทยมีน้อยส่วนใหญ่มีคดีจะได้หลุดคดีสักทีไปเหอะไปเข้าข้างนั้นเหอะเพราะเขาเอาคดีมาขู่แล้วกับอีกประเภทคือเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะอยู่ๆเอาเงินก้อนใหญ่มาให้ก็น่าสนใจอยู่กับอีกประเภทก็คืออาจจะมั่นใจตัวเองว่าตัวเองเป็นที่นิยมดีคิดว่าได้ตังค์เยอะด้วยก็น่าจะไปแต่เป็นเรื่องที่ผมต้องแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยที่บุคคลเหล่านี้ออกไปจากพรรคโปรดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้คัดนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาบ้างเป็นเรื่องที่ดีโอ้ยิ่งให้สัมภาษณ์ยิ่งมั่นใจนะคุณชูวัตรใช่ฮะมีท่อนหนึ่งผมเข้าใจว่า BBC ไม่ได้ไปรวบรวมของเก่ามาแต่น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งนี้เหมือนกันว่าเขาแบ่งเป็นช็อตฮะผมอายุ69อ่อนกว่ามหาเท23ปีครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าเรายังแข็งแรงอยู่สติปัญญายังดีอยู่แต่ถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วสติปัญญาไม่ดีแล้วก็ไม่ควรไปอาสาทำงานเป็นที่เป็นสาธารณะนะฮะงานประชาชนแต่ผมก็69เดือนหน้ายังแข็งแรงนะจะพยายามให้แข็งแรงเหมือนมหาเทตอน92คือ BBC พาดหัวในส่วนนี้ที่พูดถึงมหาเทว่าถ้ามหาเทกลับมาได้เนี่ยทักษิณก็กลับมาได้อายุยังห่างกันอีกเยอะฮะคือยังมีเวลาอีก22ปี23ปีครับแต่เรื่องเทียบตัวเองกับการกลับมาของดร. เอ็ม มหาเทเนี่ยดร. ทักษิณพูดไว้2ครั้งแล้วนะครับครั้งที่ราที่เป็นข่าวกันก็คือการที่คุณหมอท่านหนึ่งที่ราชบุรีคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยซึ่งก็มีศักดิ์เป็นญาติห่างๆเนี่ยก็ไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ลอนดอนนะครับแล้วก็โพสต์ภาพลงใน Facebook ว่าเนี่ยดร. ทักษิณพูดว่าดร. เอ็มกลับมาได้ตอน92ผมก็กลับมาได้ผมรอได้อ๋อโอเคมันพูด2ครั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์อายุ51คุณทักษิณอายุ69ครับมหาเทีย92ครับตกลงการเมืองไทยที่เห็นกันอยู่นี้คือจะเห็นกันอีก30ปีอะไรเงี้ยเหรอก็คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรก็เลยบอกว่าผมต้องทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไงครับครับเพราะคุณทักษิณรออีก23ปีได้ผมก็จะทำยุทธศาสตร์20ปีรอครับงานนี้ก็สู้กันอีกนานฮะสู้กันอีกนานก็ได้เล่ากันอีกนานนะมองในทางนึงคือคุณทักษิณ69คุณประยุทธ์64ฮะโอ้โหคุณทักษิณ5ปีก็ฮะสู้กันอีกนานโอเคครับลองฟังท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้านะฮะว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างแน่นอนเขาฉลาดที่จะรู้หมดเลือกตั้งกุมภาจะเกิดได้ไหมครับสาธุขอให้เกิดเถอะเพราะสงสารประชาชนจริงๆถ้าเกิดแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะชนะเพื่อไทยชนะที่หนึ่งแน่นอนมั่นใจเมื่อเข้าคูหาและประชาชนเขาคิดยังไงอย่า underestimate ประชาชน
วันนี้คนประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นคนพุทธเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนที่ยอมอดทนอดกลั้นนั่งนิ่งเฉยรอไปก่อนคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมีพลังแสดงอำนาจของเขาอย่างสุจริตนะครับพลังในการใช้อำนาจอย่างสุจริตครับโดยที่คุณทักษิณก็เรียกร้องให้ควรจะเป็นการเลือกตั้งที่คือเรื่องสุจริตเสรีและเป็นธรรมนี่เสียงเริ่มมานะดังมากขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มมาเทเรซาเมย์ก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนเลยว่าเสรีและเป็นธรรมเพราะว่ามันมีหลายสัญญาณที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรมก็คือเรื่องปลดล็อกกะทีนึงแล้วสร้างเงื่อนไขกระบวนการไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น